เอาล่ะครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคุณละลิศจากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กและนี่คือวิดีโอซื้อดีไม่ซื้อดีของ World War C ครับ World War C เป็นเกมโคออปชูเตอร์นะครับไล่ยิงซอมบี้เกมใหม่ล่าสุดที่ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์และหนังสือในชื่อเดียวกันตั้งแต่เกมนี้มีการประกาศออกมาเนี่ยมีกระแสออกมาค่อนข้างจะหลากหลายฮะบางคนก็จะบอกว่าอะไรวะเกมยิงซอมบี้อีกแล้วบางคนก็บอกว่าเออเกมแบบนี้แหละที่เราชอบที่เราอยากเล่นเพราะมันมีความละไม้คล้ายคลึงกับเกมยิงซอมบี้สุดคลาสสิกในตำนานอย่าง Left 4 Dead นะครับซึ่งเป็นเกมที่ได้รับการยกย่องจากเกมเมอร์โดยทั่วไปว่าเป็นเกมที่ทำแนวยิงซอมบี้ออกมาได้ดีที่สุดตลอดกาลและถ้าว่ากันตามตรงเนี่ย Left 4 Dead 2ภาคล่าสุดของซีรีส์วางจำหน่ายครั้งสุดท้ายในปี2009นะครับนั่นหมายความว่าเกมเมอร์รอภาคต่อของ Left 4 Dead กันมานานแสนนานเพราะทุกเกมที่วางจำหน่ายออกมาที่มีซอมบี้เกี่ยวข้องก็ไม่มีเกมไหนที่ทำได้สนุกใกล้เคียงกับ Left 4 Dead เลยจึงทำให้มีเกมเมอร์จำนวนหนึ่งที่จับตาดูเกมนี้อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันนะฮะซึ่งถ้าจะเอาสรุปความประทับใจจากผมสั้นๆเร็วๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกมทำหลายๆอย่างได้ดีครับแต่ก็มีหลายอย่างที่ด้อยกว่าเกมสุดคลาสสิกเช่นเดียวกันคือจริงๆต้องบอกว่าการที่ผลงานของตัวเองเนี่ยถูกเอาไปเปรียบเทียบกับเกมระดับตำนานอย่าง Left 4 Dead เป็นทั้งโชคดีและเป็นทั้งคำสาปครับความโชคดีก็หมายความว่าคนจะเข้าใจได้ง่ายคนจะอ๋อได้ง่ายนะว่าเกมของคุณพยายามจะเป็นอะไรแนวเป็นยังไงเล่นยังไงแต่คำสาปก็คือไม่ว่าคุณจะพยายามทำดีแค่ไหนคุณก็จะโดนเปรียบเทียบและก็ดูเหมือนกับว่ามันไม่มีทางเอาชนะตัวเกมคลาสสิกต้นฉบับอย่าง Left 4 Dead ได้เลยซึ่งผมขอเจาะลึกรายละเอียดลงไปนะแยกออกเป็นเรื่องๆ เริ่มต้นจากธีมแล้วก็แอสเทติกก็คือบรรยากาศของตัวเกมนะผมคิดว่าตัวเกมนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะอย่างที่บอกว่าซอสแมทีเรียลที่เขาเอามาใช้ทำเป็นตัวเกมเนี่ยคือหนังสือแล้วก็ภาพยนตร์ซึ่งทั้ง2ตัวนั้นแตกต่างกันค่อนข้างจำมากนะครับในหนังสือจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ซอมบี้ถล่มโลกในสถานที่ต่างๆทั่วโลกเนื้อเรื่องอาจจะไม่ปะติดปะต่อกันแต่สุดท้ายแล้วมันเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกันได้อย่างมีเสน่ห์แล้วก็น่าขนลุกมากๆนะครับส่วนในเวอร์ชั่นภาพยนตร์เนี่ยเกมได้เอาเอกลักษณ์ที่เราได้เห็นกันในหนังใหญ่ก็คือซอมบี้จำนวนมากวิ่งมาหาเราเหมือนกับน้ำป่าไหลหลากนะและเราจะต้องจัดการมันให้ได้นะซึ่งในเกมก็มีจังหวะที่เราจะต้องต่อสู้หยุดยั้งเจ้าฝูงซอมบี้จำนวนมหาศาลแบบนี้เหมือนกันนะซึ่งครั้งแรกที่ผมเห็นและได้รับมือกับพวกมันเนี่ยต้องบอกว่าความท้อแท้มันเกาะกลุ่มจิตใจครับเวลาคุณเห็นซอมบี้เป็นร้อยๆแบบวิ่งมาตามเส้นขอบฟ้าแล้วมุ่งหน้ามาหาเราเนี่ยแล้วเราต้องหาทางที่จะทำลายมันให้หมดให้ได้เนี่ยโอ้โหมันเป็นความตื่นเต้นอย่างที่สุดครับแต่แน่นอนเมื่อเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆไปหลักสิบหลักร้อยรอบนะฮะความตื่นเต้นก็จะลดน้อยถอยลงแต่มันก็ยังชดเชยกลับมาด้วยความยากและการประสานงานกับเพื่อนๆเพราะโดยรวมๆแล้วเนี่ย World War C เป็นเกมที่เล่นค่อนข้างจะยากครับตัวเกมมีระดับความยากอยู่5ระดับด้วยกันก็คือ Easy Normal Hard Very Hard แล้วก็ Insane จากประสบการณ์ของผมเนี่ยถ้าเล่นกับ Random ก็คือเข้าโหมด Quick Play แล้วก็ให้เกมจับคู่เรากับผู้เล่นคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะเล่นได้แค่ในระดับความยาก Easy กับ Normal เท่านั้นครับระดับ Hard Very Hard และ Insane เนี่ยนอกจากจะต้องเป็นคนที่เล่นเกมชูตติ้งยิงค่อนข้างแม่นในระดับหนึ่งแล้วยังจะต้องมีการประสานงานกับเพื่อนในทีมค่อนข้างจะเป๊ะนะครับต้องคุยต้องสื่อสารเพราะฉะนั้นระดับความยากหลังๆเนี่ยแทบจะต้องหาเพื่อนเล่นอย่างเดียวสิ่งที่ผมคิดว่าตัวเกมทำออกมาได้ดีมากๆก็คือระบบคาแรคเตอร์คลาสแล้วก็อาวุธระบบคาแรคเตอร์ของเกมเนี่ยตัวเกมจะจับเรื่องราวเอาจาก4เมืองของโลกก็คือนิวยอร์กเยรูซาเล็มมอสโกแล้วก็โตเกียวโดยแต่ละเมืองก็จะติดตามผู้รอดชีวิต4คนก็จะเท่ากับว่าเรามีผู้รอดชีวิตทั้งหมด16คนนะแบ่งเป็น4กลุ่มตามสถานที่เกิดเหตุแต่ละเมืองและแต่ละตัวละครมีเนื้อเรื่องให้เล่าไม่เหมือนกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโตเกียวรวมไปถึงตัวละครแต่ละตัวมีแบ็คสตอรี่ที่แตกต่างกันหมดเพราะฉะนั้นผมมองว่าจุดนี้เกมมีศักยภาพที่จะต่อขยายไปได้อีกค่อนข้างมากครับส่วนถามว่าเนื้อหาที่มันให้มาในเกมเนี่ยมันน้อยเกินไปไหมผมคิดว่ามันอยู่ในระดับพอดีพอดีมีทั้งไฟล์ที่ให้อ่านมีทั้งวิดีโอแบ็กสตอรี่มีทั้งอีสเตอร์เอ็กที่ซ่อนอยู่ในฉากต่างๆซึ่งเรฟเฟอเรนซ์ไปถึง
ตัวภาพยนตร์แล้วก็ตัวหนังสือด้วยผมมองว่าโดยรวมแล้วบรรยากาศของเกมทำได้ดีมากต่อไปเป็นระบบคลาสและอาวุธมันจะไปละไม้คล้ายคลึงกับเกมอย่าง Killing Floor ซึ่ง Killing Floor ก็เป็นเกมที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวเช่นเดียวกันสำหรับคลาสในเกมในปัจจุบันมีทั้งหมด6คลาสแต่ละคลาสก็จะทำหน้าที่ไม่เหมือนกันบางคลาสจะถนัดการใช้เมเลก็คือต่อสู้ระยะประชิดบางคลาสทำหน้าที่ในการแจกกระสุนบางคลาสใช้วัตถุระเบิดหรือบางคลาสใช้ปืนเป็นหลักซึ่งแน่นอนแต่ละคลาสก็จะมีสกิลทรีนะครับมีทักษะความสามารถให้เราเลือกใช้แล้วก็จัดผสมมิกซ์กันเองได้นอกจากจะผสมความสามารถในตัวของเราเองแล้วเนี่ยยังจะต้องคิดไปถึงสมาชิกในทีมด้วยว่าเอ๊ะเพื่อนเราเล่นเป็นตัวอะไรมีความสามารถอะไรแล้วมันจะคอมโบกับเราได้อย่างไรซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ทำให้เรามีแรงจะเล่นต่อไปเรื่อยๆก็คือเก็บเงินภายในเกมเอามาอัปเกรดสกิลความสามารถรวมไปถึงอาวุธปืนด้วยอาวุธปืนในเกมก็จะแบ่งออกเป็น4ระดับนะก็ตั้งแต่อาวุธที่เกรดต่ำหน่อยพลังโจมตีและความรุนแรงก็จะไม่สูงแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆแน่นอนมีการแบ่งเป็นคลาสว่าเป็นปืนพกปืนลูกซอง Assault Rifle Sniper Rifle หรือว่า SMG นะครับซึ่งแต่ละคลาสก็จะมีความถนัดอาวุธแต่ละชนิดไม่เหมือนกันมีสกิลเซตที่สามารถอัปเกรดแล้วก็ใช้งานได้แตกต่างกันเมื่อเราเล่นจบฉากเงินที่เราได้มาจะเอามาใช้อัปเกรดอาวุธชิ้นนั้นๆให้ดีขึ้นไปด้วยซึ่งเราก็ต้องแมเนจเองว่าด้วยทรัพยากรที่เราได้มามีจำกัดเนี่ยเราจะใช้ในการอัปเกรดความสามารถของคลาสหรือว่าจะเอาไปใช้อัปเกรดปืนให้ดียิ่งขึ้นอาวุธเหล่านี้นะครับก็จะกระจัดกระจายอยู่ในฉากก็ต้องคอยมองหาจุดที่ไอเทมเหล่านี้จะสปอนเพื่อที่จะได้ไปเก็บมันมาใช้งานโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราสตาร์ทเกมขึ้นมาเนี่ยเกมก็จะให้อาวุธที่ไม่ค่อยดีนักแต่เมื่อเล่นไปในฉากลึกๆเราก็จะได้อาวุธที่ดีมากขึ้นนะครับมาพูดถึงประเภทของซอมบี้กันบ้างผมมองว่าจุดนี้เป็นจุดที่ Left 4 Dead หรือแม้แต่ Killing Floor ก็ทำออกมาได้ดีกว่า World War 4เพราะรูปแบบความหลากหลายของซอมบี้ชนิดพิเศษใน Left 4 Dead มีจำนวนมากกว่าและเมื่อเราได้ประสบพบเจอกับมันก็ดูแล้วเป็นเอพิกโมเมนต์มากกว่าเช่นทุกครั้งที่มีแทงค์โผล่เข้ามาใน Left 4 Dead เนี่ยดนตรีก็จะเปลี่ยนไปสถานการณ์ก็จะตื่นเต้นขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเจ้าตัววิชที่แอบไปนั่งร้องไห้อยู่ตามซอกหลืบต่างๆก็สร้างความขนลุกให้กับเราได้เป็นระยะซอมบี้ใน World War 4เนี่ยนอกจากมีพวกตัวธรรมดานะครับก็จะมีตัวที่กระโดดตะครุบเราได้มีตัวที่เป็นน้ำกรดทำให้หน้าจอของเราเบลอไปมีตัวที่ติดโทรโข่งอยู่กับตัวสามารถที่จะตะโกนเรียกซอมบี้ตัวอื่นออกมาและสุดท้ายก็มีซอมบี้ที่ใส่ชุดเกราะตำรวจแล้วก็พุ่งชาร์จแหมมันจะเรียกว่าก๊อบเลฟฟอร์เดสมาทั้งดุ้นนะมันจะโผล่ออกมาคอมโบกันหลายตัวหลายชนิดพร้อมๆกันสร้างความวุ่นวายโกลาหลได้ดีพอสมควรการจัดการการรับมือก็มีความแตกต่างหลากหลายใช้ได้แต่มันไม่มีอะไรใหม่ครับส่วนอีกอย่างนึงที่ผมมองว่า World War 4ขาดก็คือพวกซอมบี้ระดับบอสต่างๆอย่าง Killing Floor เวลาเราเล่นไปจนจบจะ กี่เวฟก็แล้วแต่สุดท้ายในบั้นปลายเราจะมีตัวละครระดับบอสที่สู้ยากสู้สนุก World War 4เนี่ยไม่มีเลยซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องน่าเสียดายและสุดท้ายไฮไลท์ของเกมก็คือตัวฮอร์ดนะครับที่ผมเกริ่นไปเมื่อตอนต้นวิดีโอว่ามันจะมีจังหวะที่ซอมบี้จำนวนมากแห่แหนออกมาเพื่อฆ่าเราจังหวะเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูยิ่งใหญ่นะครับดูเอปิกแต่ว่าการออกมาก็จะฟิกจุดชัดเจนแน่นอนว่าเราจะเดินทางไปถึงตรงนั้นตรงนี้แล้วถึงจะเจอซึ่งหลังจากการเล่นไปหลายสิบรอบถ้าจะมีคนเอียนคนเบื่อเนี่ยผมก็เข้าใจนะครับว่าทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนั้นและนอกจากโหมดโคออปนะครับเกมยังมีโหมดมัลติเพลเยอร์ที่ดูเหมือนคนจะลืมและไม่ให้ความสำคัญด้วยนะทั้งที่จากการลองเล่นของผมรู้สึกว่ามันสนุกดีนะครับโดยโหมดมัลติเพลเยอร์เนี่ยตัวเกมเอาคอนเซปต์มาจากโหมดเนื้อเรื่องหลักก็คือจะมีการจับคู่จัดชุดอาวุธและสกิลออกมาเป็นคลาสตัวละครแยกออกมาจากโหมดเนื้อเรื่องนะฮะให้เก็บเลเวลให้ละอัพสกิลกันอีกโดยโหมดการเล่นมัลติเพลเยอร์ก็จะมีเหมือนเดธแมทมีแคปเจอร์เดอะแฟลกมียึดพื้นที่อะไรเหมือนมัลติเพลเยอร์เกมทั่วๆไปเลยแต่ทวิสต์ของมันก็คือว่ามันจะมีจังหวะที่ซอมบี้จำนวนมากจะสปอนออกมาและจะสปอนไปที่จุดไหนซึ่งมันกลายเป็นแท็กติกในอีกเลเยอร์นึงว่าเราสู้กับทีมฝ่ายตรงข้ามอยู่ตรงจุดนี้ของมันที่
ถ้าซอมบี้กำลังมาเราควรจะถอยหนีออกมาแล้วปล่อยให้ซอมบี้จัดการฝ่ายตรงข้ามไปหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นนะส่วนตัวผมมองว่ามันสนุกดีและเพลินดีครับแต่ก็ไม่ได้สร้างอะไรแปลกใหม่ถึงกระนั้นมันก็ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าให้กับตัวเกมอยู่ดีนะโดยสรุปแล้วผมมอง World War C เป็นอย่างไรผมมองว่าคุณภาพของเกมระดับนี้แอคชั่นแอนิเมชันอาจจะดูแข็งๆไปหน่อยแมคานิกการยิงอาจจะดูแปลกๆไปหน่อยแต่ด้วยเนื้อหาและราคาที่วางจำหน่ายผมซื้อเวอร์ชันดิจิตอลดาวน์โหลดในราคา 1,269 ผมมองว่าWorld War C เป็นเกมที่คุ้มค่าคุ้มราคามากมีอะไรออฟเฟอร์ให้ผู้เล่นเล่นได้เพลินๆเกมสนุกคุณภาพสมราคาเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ถือว่าอยู่ในขั้นเลวร้ายครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้ตัวว่าคุณเล่นอะไรซ้ำๆแล้วมีความสุขเอนจอยกับมันได้มากแค่ไหนสำหรับบางคนการเล่นอะไรซ้ำๆเดิมๆไปเรื่อยๆมันเป็นเรื่องน่าเบื่อแต่สำหรับคนที่ยินดีที่จะเล่นอะไรซ้ำๆพัฒนาตัวละครของเราให้เก่งขึ้นทั้งในด้านอาวุธและสกิลเพื่อที่จะไต่ไปเล่นในระดับความยากที่สูงขึ้นรวมไปถึงในอนาคตผมคิดว่าเกมนี้มีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะเพิ่มเติม DLC เนื้อหาอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นฉากใหม่ตัวละครใหม่คลาสใหม่หรืออาวุธใหม่ผมมองว่าเกมนี้สามารถที่จะเติบโตได้ไปอย่างไร้ขีดจำกัดครับเพราะฉะนั้นเรตติ้งที่ผมจะให้สำหรับ World War C นั่นก็คือผมขอให้ไปที่ซื้อเลยครับถ้าคุณเล่นเกมอย่าง Left 4 Dead มาได้คุณเล่นเกมอย่าง Killing Floor มาได้นานหลายเดือนหรือเป็นปีโดยที่แฮปปี้มีความสุขดีผมว่าเกมนี้ก็ทำให้คุณสนุกได้ไม่แพ้กันวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากเว็บไซต์ Patreon ระดับปีศาจคุณต้นแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในลำดับชั้นอื่นๆทุกท่านเลยครับถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีผมครับ